คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณป่อเปี๊ยะการเวลาเสาเรือนพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าช่อง Workpoint หมายเลข23พร้อมกับทนายเกิดผลแก้วเกิดได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดคุณเปิ้ลไอรินซึ่งเป็นนักแสดงและนักร้องนะครับกรณีที่คุณเปิ้ลเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงทำให้คุณป่อเปี๊ยะได้รับความเสียหายกล่าวหาในทำนองที่บอกว่าเนี่ยเงินค่าแขกรับเชิญในซองที่หายไปนั้นพิธีกรเป็นคนจัดการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่สภ.ปากคลองรังสิตปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีกับคุณเปิ้ลไอรินในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในประเด็นที่กล่าวหาว่าคุณป่อเปี๊ยะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เงินค่าตัวในซองของคุณเปิ้ลไอรินที่มาออกรายการคุยทะลุดราม่าหายไปซึ่งภายหลังคนสนิทของคุณเปิ้ลไอรินที่เป็นคนติดต่อให้คุณเปิ้ลเนี่ยมาออกรายการเนี่ยที่ชื่อคุณโบนั้นได้ออกมายอมรับแล้วว่าเธอเนี่ยเป็นคนหยิบเงินจากซองไปซึ่งก็มีคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งทางคุณโบเองบอกว่าเนี่ยมันเป็นส่วนแบ่งที่เธอเนี่ยควรจะได้เนื่องจากเธอเป็นคนติดต่องานนี้เธอก็เลยได้หยิบเงินส่วนนั้นไปจาก 15,000 บาทเธอหยิบไป 5,000 ส่วนคุณเปิ้ลได้ 10,000 แต่ทีนี้เนี่ยข้อกล่าวหาที่คุณเปิ้ลไอรินได้กล่าวหาพิธีกรคือคุณป่อเปี๊ยะทำให้คุณป่อเปี๊ยะเนี่ยเกิดความเสียหายในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงนอกจากโพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็ยังมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทำให้เกิดความเสียหายเขาเรียกว่าหลายกรรมหลายวาระเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเปิ้ลไอรินนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณป่อเปี๊ยะหน่อยครับยังเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมค่ะป่อเปี๊ยะหวังว่าจะถ้าเราถูกกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงแล้วถ้าวันนึงความจริงทุกอย่างมันปรากฏจะไม่ท้อค่ะสิ่งที่ป่อเปี๊ยะห่วงก็จะเป็นเรื่องของคุณแม่เป็นหลักจริงๆค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยท่านป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็ป่อเปี๊ยะต้องบินไปบินกลับด่วนตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่ห่วงต่อมาก็คือเรื่องของช่อง Workpoint ป่อเปี๊ยะรู้สึกเป็นห่วงว่าการใดๆต่างๆเนี่ยจะไปกระทบกับช่องนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาคือผู้ใหญ่น่ารักมากค่ะก็ให้กำลังใจไม่มีตำหนิใดๆค่ะแต่ว่าก็คือบอกให้เราเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์เพราะว่าเราเป็นพิธีกรตัวเล็กๆค่ะพี่ที่นั่นเป็นบ้านป่อเปี๊ยะค่ะเป็นที่ทำงานป่อเปี๊ยะค่ะแล้วก็ เขาเป็นแขกรับเชิญป่อเปี๊ยะค่ะ เขาไม่ใช่คนแรกที่ป่อเปี๊ยะซัพพอร์ตเขาจนจบรายการจนกระทั่งลากลับบ้านยังมีแขกรับเชิญป่อเปี๊ยะอีกหลายคนที่เป็นประชาชนเดือดร้อนผู้ร้องเรียนญาติผู้เสียชีวิตคนที่ไม่ใช่คนดังอะไรบางทีป่อเปี๊ยะไปส่งที่รถก็มีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเปิ้ลไอรินเนี่ยเดินทางไปที่โรงพักปากคลองรังสิตนะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการที่ชื่อคุณโบในข้อหาความผิดลักทรัพย์ซึ่งทางทนายเกิดผลบอกว่าถ้าหากคุณเปิ้ลไอรินแจ้งความคุณป่อเปี๊ยะในคดีร่วมกันลักทรัพย์นั้นก็จะถูกแจ้งความกลับในข้อหาแจ้งความเท็จด้วยนอกจากข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบนะครับความผิดของคุณเปิ้ลทางทนายบอกว่าเนี่ยได้มีการกระทำเนี่ยความผิดเนี่ยทั้งหมด7กรรม7วาระด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นนอกจากจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางตำรวจก็จะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่โรงพักปากคลองรังสิตนะครับส่วนเมื่อวานเช่นเดียวกันครับช่วงเช้าทางอดีตผู้จัดการของเปิ้ลไอรินที่ชื่อคุณโบไลท์ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าป่อเปี๊ยะการเวลาและทีมงานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนี่นะครับรวมไปถึงขอโทษเปิ้ลไอรินเนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจริงๆตัวเองก็ไม่อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลแต่จำเป็นต้องปกป้องชี้แจงตัวเองและตัวเองก็คงจะไม่ฆ่าตัวตายด้วยเงิน 5,000 บาทภาพที่เห็นอย่าเพิ่งตัดสินกันส่วนเรื่องอื่นๆทางคุณโบอดีตผู้จัดการของคุณเปิ้ลว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังที่เมื่อวานนี้แถลงต่อสื่อหน่อยไปทำแบบไปก่อกระแสหรือไปทำอะไรซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นคนหยิบในเงินจากในซองแต่ว่าเพียงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคุณป่อเปี๊ยะการเวลาแล้วก็ทีมงานของรายการเลยแต่อย่างใดแล้วก็ช่อง Workpoint เลยซึ่งอันเนี้ยโบต้องกราบแบบขอโทษคุณป่อเปี๊ยะการเวลาแล้วก็ทีมงานแล้วก็ช่อง Workpoint เป็นอย่างมาก
ที่ทำให้เกิดความเสียหายอันนี้เกิดขึ้นซึ่งโบไม่คิดจะตั้งใจทำให้มันเกิดโบอยู่ในวงการนี้มา20ปีโบไม่เอาอาชีพโบมาฆ่ากับเพียงเงินแค่ 5,000 บาทมันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดแล้วโบก็ได้มีการขอโทษพี่เปิ้ลไอรินไปแล้วถึง2ครั้งนี่คืออดีตผู้จัดการของเปิ้ลไอรินที่หยิบเงิน 5,000 บาทจากซองค่าแขกรับเชิญไปนะครับซึ่งทางคุณโบบอกว่าเนี่ยเธอนั้นได้มีการดีลงานกับทางรายการเนี่ย 10,000 ส่วนที่ทางรายการให้มา 15,000 บาทเธอก็มองว่าส่วนต่าง 5,000 เนี่ยเป็นค่าดำเนินการที่เธอควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยหยิบเงินส่วนนั้นไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องระหว่างคุณโบกับคุณเปิ้ลเนี่ยก็ต้องไปว่ากันก็ต้องไปสู้กันในเชิงกฎหมายนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณป่อเปี๊ยะพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่าซึ่งพอถูกลากไปโยงด้วยแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียก็ต้องปกป้องสิทธิ์ด้วยการดำเนินคดีกับคุณเปิ้ลไอรินทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับค่ะ